วัสดีค่ะที่นี่ปราสาทพนมรุ้งนะคะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์มีตำนานมีความเชื่อนะคะที่ปรากฏอยู่ในภูเขาลูกนี้มาอย่างช้านานยุคหลายสมัยนับเป็นพันๆปีนะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างก้อนอิฐหนึ่งก้อนขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าเบื้องบนนั่นก็คือองค์พระวาเทศจนพัฒนาการมาเป็นลัทธิวนิกายยืนอยู่บนปราสาทพนมรุ้งจนมาถึงปัจจุบันที่นี่เป็นมหาปราสาทเป็นวิมายะที่สถิตประดิษฐานองค์พระศิวเทพในลัทธิสาวนิกายบนภูเขาพนมรุ้งเปรียบประดุจดังว่าเป็นเขาไกรลาศหรือเมืองไกรลาศบุรีที่เป็นที่สถิตประดิษฐานหรือเป็นที่ประทับขององค์พระศิวเทพองค์พระนางอุมาเทวีองค์พระศรีคเนศวรและองค์พระขันธกุมารตลอดจนถึงพระเจ้าโคนนทินะคะฉะนั้นปราสาทพนมรุ้งนั้นในการสลักลวดลายต่างๆนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาตำนานตลอดจนประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์รามายณะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในลัทธิไสยวนิกายที่มีความเกี่ยวข้องกับพระศิวะพระนางอุมาพระพิคเนศวรพระพรหมนะคะฤาษี5ตนต่อจากทั้งโยคีต่างๆที่อุทิศตนเพื่อเทพเจ้านั่นก็คือองค์พระศิวเทพนะคะฉะนั้นในการจำลองนะคะปราสาทพนมรุ้งนี้ขึ้นมาจากบรรพบุรุษในสมัยก่อนนั้นนะคะจำลองขึ้นมาเพื่อเป็นเทวสถานนะคะเป็นเทวสถานเป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมนะซึ่งผู้ที่จะมาประกอบพิธีกรรมได้จะเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้นำของประเทศเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและผู้ที่จะมาประกอบพิธีกรรมภายในนี้ได้จะต้องเป็นโยคีนะคะจะต้องเป็นพราหมณ์บริหิตตลอดจนถึงอาจจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่จะต้องแต่งองค์แต่งกายด้วยพระภาภรณ์หรืออาภรณ์สีขาวนะคะฉะนั้นการที่จะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งกลุ่มบุคคลทั่วไปมิสามารถที่จะเข้ามาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางศาสนสถานแห่งนี้ได้นะคะฉะนั้นอยากที่ทุกท่านได้เห็นความงดงามภายในอันนี้ก็คือเป็นพระวรบาลนะคะทั้งสร้างขึ้นนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ทิศ4ด้านนะคะภายในนะคะก็จะเป็นรูปเคารพองค์พระศิวเทพนะคะที่เป็นองค์พระศิวะเลยนะคะจากการแกะสลักต่างๆลวดลายต่างๆแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยประติมากรรมศิลปกรรมนะคะการบูรณาการการผสมผสานแบบอริยธรรมขอมนะคะเป็นแบบอริยธรรมขอมถ้าเราเห็นการแกะสลักนะคะแกะสลักในศาสนาพราหมณ์นะคะของชาวฮินดูต่างที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศอินเดียนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะหน้าตาเหมือนคนอินเดียจมูกใหญ่ตาหนาคิ้วหนานะคะตัวดำตัวเตี้ยนะคะแล้วก็มีผมหยักโศกนะคะแต่พอเวลามาเป็นวัฒนธรรมของคนของโบราณนะคะคนยุคโบราณในพื้นที่แถบนี้นะคะก็จะเป็นสร้างแบบลักษณะอย่างนี้การแต่งกายแบบอย่างนี้นะคะอย่างเช่นนางอัปสรานะคะก็จะเป็นปรากฏกรรมที่โดดเด่นเป็นศิลปะกรรมที่โดดเด่นนะที่อยู่ในยุคของโบราณนะคะที่แสดงถึงความเป็นอักทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนว่าคนยุคนั้นมีการแต่งกายอย่างนี้มีการม้วนผมมีการประดับตกแต่งมีการใส่เครื่องระดาพรที่ทำกับทองคำที่มีลวดลายต่างๆมีองค์นาคราชต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเป็นสัตว์ในตำนานตลอดจนถึงดอกบัวนะคะกลีบดอกบัวแล้วก็ลวดลายต่างๆตลอดจนถึงการแกะสลักต่างๆนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะคนอยู่ในแถบท้องถิ่นแถบนี้ถ้าเราจะไปที่วัดของประเทศลาวนะคะเราจะเห็นรูปลักษณะแบบลาวนะเป็นพระพุทธรูปแบบยุคล้านช้างก็จะเป็นลักษณะเหมือนคนในล้านช้างนะคะล้านนาก็จะเป็นยุคแบบล้านนาแต่พอเรามาเป็นยุคของอยุธยานะคะเทวรูปหรือพระพุทธรูปก็จะเป็นลักษณะแบบอยุธยาถ้าเป็นแบบสุโขทัยนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะแบบยุคของสุโขทัยที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละสมัยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความงดงามนะคะทางด้านศิลปะทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าตรงนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอันนี้เป็นปรางน้อยนะคะปรางน้อยสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูนะคะราวพุทธศตวรรษที่16ตรงกับครึ่งแรกของ
ศิลปะแบบเขมรบาปวนนะคะมีประตูทางเข้าทางออกส่วนยอดสันนิษฐานว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะหน้าด้านหน้าเนี่ยสลักเล่าเรื่องพระสุสนะยกภูเขาโครวัฒนะหรืออวตารที่8ขององค์พระวิษณุนั่นเองนะคะใช่เป็นการยกนู่นนี่นั่นนะคะขึ้นมาแบบสวยงามเดี๋ยวเราให้ทุกท่านได้ชมภาพแล้วก็ตามออกมาเพราะว่ามีการสลักรูปพระต่างๆไว้อย่างมากมายเดี๋ยวเรามาในประตูนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอยู่ในประตูประตูนี้อันนี้กี่นาทีแล้วคะ5นาทีเดี๋ยวก็สามารถได้เลยเนาะอันนี้ทำนะคะอันนี้เป็นภายในของเขตศาสนสถานภายในนะคะซึ่งมีความสำคัญมากนะคะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของผู้นำนะคะของยุคผู้นำในสมัยนะคะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมบูชาพระศิวะนะคะแล้วก็ที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นท่อสมสุขนะจะเป็นที่ไหลมาของน้ำในการประกอบด้านในแล้วนะคะผู้ที่อยู่ด้านนอกแถบนี้นะคะก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นขุนนางนะคะที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและก็กับพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นที่หลั่งลงมานะคะอาจจะคนที่อยู่ภายในบุคคลที่อยู่ภายในเนี่ยอาจจะเป็นชนชั้นผู้นำชนชั้นขุนนางนะคะที่มียศถาบรรดาศักดิ์ระดับสูงนะคะก็จะเข้ามาดับน้ำแต่คาดการณ์ว่าน่าจะมีท่อนะคะที่ทำด้วยไม้ที่เป็นรางออกไปนอกเทวสถานของปราสาทพนมรุ้งนี่อีกทอดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปนั้นได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยฉะนั้นในการเดินทางมาของพระมหากษัตริย์ในแต่ละครั้งในการมาทำพิธีกรรมชุมชนที่อยู่ระแวกนี้นะคะขุนน้ำขุนนางหรือผู้ที่ได้รับราชการในยุคนั้นนะคะก็จะมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อการทำพิธีกรรมสำคัญด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการทำพิธีกรรมสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดพิธีบวงสรวงพิธีในแต่ละประจำปีในการจัดการฉลองในยุคของโบราณก็อาจจะมีขึ้นได้ว่าในยุคนั้นนะคะในพื้นที่แถบนี้ก็อาจจะเป็นที่จัดงานประเพณีงานประจำปีสำคัญซึ่งเราไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่ได้จดจารึกข้อมูลเอาไว้ว่ามีการจัดประเพณีอะไรในยุคนั้นนะคะทีนี้เราจะเดินออกไปทางประตูทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมืออันนี้ทำด้วยศิลาแดงทั้งหมดเนาะที่เป็นหินกรวดนะคะซึ่งมีความคงทนมากเวลาเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็จะเป็นองค์ที่รองรับน้ำหนักไว้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านที่ถ่ายรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชมภาพข้างๆจากนี้ไปนะคะจากนี้ไปว่าเป็นภาพอะไรบ้างสวยงามนะคะสวยงามนะคะช้าสวยงามนะคะเห็นภาพเป็นบริบทแล้วภาพมุมจากด้านต่ำไปให้เห็นเป็นมุมสูงขึ้นไปอันนี้คือเป็นองค์ประธานของปราสาทพนมรุ้งนะคะซึ่งถือว่าใช้อิฐหินปูนเยอะมากแล้วก็ได้นำหินภูเขาไฟอันนี้คือหินภูเขาไฟนะฮะเห็นไหมนี่คือหินภูเขาไฟที่ได้นำมาใช้ในโบราณสถานในเทวสถานในพุทธสถานในศาสนสถานแห่งนี้ด้วยได้นำมาสลักแล้วก็ให้เป็นแผ่นเพื่อที่จะปูสมัยนั้นเราไม่รู้ว่าห้องเหล่านี้ใช้ไว้ทำอะไรนะคะอาจจะมีการปูลาดนะคะอาจจะมีปูพื้นที่สวยงามที่สามารถใช้ได้จริงเวลามาในยุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะปุกร่อนเอาไปหมดแล้วนะเราก็อาจจะไม่รู้นะอาจจะมีผสมเทด้วยปูนนะฮะแล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างสสารปลาขวดอันนี้คือข้อประสาทก็จะเป็นน้ำน่าจะไหลลงมาในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็คนรอบนอกเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ในเมื่อพันปีที่แล้วนะหลายร้อยปี900ปี800ปีหรือพันปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกลุ่มคนธรรมดาได้มานั่งกันอยู่อย่างมากมายแล้วโดยรอบภูเขาพนมรุ้งเนี่ยค่ะก็ปรากฏในพงศาวดารว่ามีกลุ่มคนนะคะที่เข้ามาอาศัยในยามค่ำคืนก็มีคบเพลิงนะคะมีโรงพยาบาลมีการขายผ้าแล้วก็มีพ่อค้าวานิชนะคะที่เข้ามาสัญจรแล้วก็ทำการค้าขายอย่างมากมายนะ
ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะในอดีตนั่นเองฉะนั้นเป็นฐานคติหนึ่งในการสร้างปราสาทได้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของการสร้างปราสาทได้อย่างใหญ่โตฉะนั้นในการประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนสถานเนี่ยก็น่าจะมีกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมเยอะเพราะว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสด็จแทนพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสด็จเองแล้วก็เป็นผู้กระทำพิธีกรรมเองนะคะฉะนั้นการที่เราได้เห็นพระมหากษัตริย์หรือการที่เราได้เห็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงก็ถือว่าเป็นบุญนะคะเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับเราเห็นพระมหากษัตริย์นะคะได้เดินทางไปที่ใดๆก็ตามเราก็จะรู้สึกว่าอยากตามเข้าเฝ้าอยากเห็นพระองค์อยากเห็นพระพักนะคะแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยอีกประการหนึ่งนะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโบราณสถานนะคะแล้วก็เป็นศาสนสถานที่ใหญ่โตงดงามแล้วก็สวยงามที่สร้างได้แล้วก็จำลองเอาไว้บนภูเขาไฟนะที่ดับแล้วมากกว่า 900,000 ปีที่ปรากฏไว้ในเอกสารหลักฐานให้ทุกท่านได้เสิร์ชดูใน Google ได้นะคะทีนี้ยโสธราก็นำภาพสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมเพราะว่าวันนี้นะคะได้มาเที่ยวพนมรุ้งกันนะคะแล้วก็มาสำรวจพื้นที่โดยรอบด้วยเดี๋ยวต่อไปอาจจะพาทุกท่านไปชมอโรคยาสารปราสาทนะที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนะคะที่สร้างเอาไว้ในสถานที่ตรงนี้นะคะถึง2พื้นที่แต่เราจะนำพาไปเพียงพื้นที่เดียวแต่ว่าอยู่ใกล้กันนะคะได้อยู่ใกล้กันแสดงถึงความการเป็นอยู่ของชุมชนที่มาอยู่ใกล้กันนะคะมาอยู่ใกล้กันแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่จึงที่จะสร้างอโรคยาสารไว้ได้การได้ใกล้กันขนาดนั้นก็ถือว่าน่าในเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีชุมชนที่หนาแน่นอยู่ในพื้นที่แถวนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะต่อไปเลย